หรือรักแท้จะแพ้จุดๆแพ้อะไรคะน่าจะแพ้คนทั้งครอบครัวของหนูไม่ยอมรับนะคะตอนนี้แพ้หรือยังคะหรือว่ากำลังสู้อยู่กำลังสู้อยู่ค่ะแต่มันดูแล้วเหมือนจะไม่มีทางที่จะชนะได้เลยเพราะว่าคนในครอบครัวหนูเขาไม่มีใครยอมรับเลยหรือรักแท้จะแพ้จุดจุดจุดที่ผู้ชายที่ทำงานคนหนึ่งนะคะครับซึ่งเขาก็เหมือนกับชอบเรานี่แหละแต่ว่าณตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดอะไรนะคะค่ะแล้วเขาก็แสดงออกว่าเขาก็ดูแลเราดีครับเราก็เลยประมาณว่าเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันมันยังก่อนนะคะด้วยความที่ทีแรกหนูมองว่าเขาน่ะอายุห่างจากหนูมากแล้วก็หนึ่งก็เคยแบบมีครอบครัวมาก่อนค่ะกันประมาณเกือบ20ปีเลยก็ว่าได้ครับครับค่ะค่ะตอนแรกที่เขาเข้ามาเราเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาต่างๆเช่นอายุเยอะกว่าผ่านการมีครอบครัวมาแล้วน่าจะยากต่อการยอมรับอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะตอนนั้นคือเรายังไม่คิดว่าเราจะรู้สึกถึงขนาดนี้นะคะจะจริงจังค่ะค่ะแต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะคะมันก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเขาก็ดูแลเราดีแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะหวังว่าให้เรายอมรับเขาได้ซ้ำนะคะเขาดูแลเราอย่างไรบ้างอ่ะทุกอย่างเลยค่ะอย่างเอาเหตุการณ์ล่าสุดครอบครัวหนูน่ะไม่รู้ค่ะครับไม่รู้ว่าหนูคุยกับพี่เขาอยู่ทีนี้ล่าสุดที่ครอบครัวหนูรู้ก็คือตัวหนูเองหยุดป่วยกระทันหันนะคะครับป่วยแบบเป็นก้อนเนื้อในหัวใจนะได้เข้าโรงพยาบาลก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเรื่องทางครอบครัวหนูรู้ตอนนั้นก็คือจะไม่ให้เขาไปดูแลหนูเลยก็ไม่เขาก็ไม่ยอมนะคะเขาไปดูแลหนูทีนี้พี่สาวรู้ก็เลยมาบอกแม่นะคะก็บอกทางครอบครัวแต่เขาก็อยู่เขาก็รู้ว่าครอบครัวยิ่งไม่ยอมรับแต่เขาก็ไม่ยอมถอยนะคะเขาก็ดูแลในส่วนที่เขาดูแลได้แต่เขาถึงเขาจะถูกห้ามแต่เขาก็ไปดูแลหนูทุกวันนะคะจนกระทั่งวันที่ผ่าตัดเขาถูกห้ามเขาก็เลยกลัวหนูจะคิดมากในวันที่ผ่าตัดเขาเลยไม่ได้ไปดูหนูนะคะพอหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดซึ่งตอนนั้นหมอได้แจ้งว่า50-50หน้าตอนนั้นคือหนูก็คิดแล้วว่าช่างมันอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ขอให้ได้อยู่กับเขาหนูคิดแบบนั้นค่ะแต่โชคดีที่หนูยังมีโอกาสฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาคนแรกที่หนูอยากเจอหนูก็อยากเจอเขาแต่หนูไม่รู้นะคะว่าเขาถูกห้ามตอนแรกหนูไม่รู้พอหนูได้มาพักฟื้นหนูก็เลยโทรศัพท์หาเขาให้เขาไปหาเขาก็เลยเล่าเหตุผลให้ฟังที่เขาไม่ได้มาในวันนั้นนะคะพอหลังจากที่ครอบครัวรู้แล้วครอบครัวก็เลยกีดกันทุกอย่างแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ยังเจอกันไหมก็เจอเพราะว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันค่ะเคยฟังเหตุผลทางฝั่งครอบครัวไหมครับว่าทำไมถึงห้ามอันนี้เขาให้เหตุผลว่า1คือเขาอายุเยอะ2เขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วเขาก็มีลูกติดเขาให้เหตุผลแค่นี้แล้วเขาก็พูดไปถึงว่าอนาคตยังไงผู้ชายคนนี้ก็ดูแลหนูไม่ได้อนาคตข้างหน้ายังไงหนูต้องลำบากแล้วก็โอ๊ยหลายอย่างค่ะทั้งคำดูถูกทั้งคำอะไรแต่ว่าหนูไม่เถียงนะคะหมายถึงว่าหนูก็รับฟังทางครอบครัวหนูนะคะเพราะว่าหนูก็เข้าใจว่าคนผู้ใหญ่เขามองแบบนี้เราก็ต้องรับฟังเขานะคะเขาก็เลยประมาณว่าอยากให้หนูได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้ในความคิดของเขานะคะค่ะคือพี่เข้าใจแยมและเข้าใจที่บ้านด้วยนะคะเพียงแต่อย่างนี้ค่ะแยมเรื่องใดๆก็ตามทีที่มันเกิดจากการที่ครอบครัวเราไม่ชอบครอบครัวที่เราอยากจะสร้างนะคะพี่เห็นด้วยอันนึงคือแยมไม่ไปปะทะคือถ้าแยมไปปะทะปั๊บนึงนะคะแนนของผู้ชายอีกคนจะตกมากเลยค่ะหนูคิดแบบนั้นเลยค่ะแต่เพียงแต่เรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาจริงๆค่ะพี่ขอยืนยันว่าน้องต้องใช้เวลาวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปเขาอายุยังกว่า20ปีแล้วที่บ้านคิดว่าเฮ้ยเขาดูแลเธอไม่ได้หรอกเพียงแต่ตอนนี้พี่อยากให้เราใช้เวลาเต็มที่อย่าไปคัดง้างถึงขั้นแบบต้องเลือกวันนี้และอีกอันนึงค่ะไม่มีใครเปลี่ยนอดีตได้ใช่ปะคะหนูอยากให้ครอบครัวหนูคิดแบบนั้นแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าเขาปิดเลยนะคะครอบครัวหนูก็คือแม้แต่ชื่อเขาก็ไม่ให้หนูพูดถึงเขาปิดทุกอย่างเลยนะคะเขายื่นคำขาดแม้กระทั่งที่ว่าถ้าคิดว่าตัวเองจะสมหวังก็คือรอให้พี่รอให้แม่รอให้น้องตายไปก่อนแล้วถึงชีวิตตัวเองถึงจะสมหวังเ
ขาพูดกับหนูมาขนาดนี้เลยนะคะแต่อันนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้มากพอด้วยแหละหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถึงได้บอกว่าต้องใช้เวลามันไม่ได้แปลว่าเป็นแบบนี้และต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปค่ะแยมอันนึงค่ะแยมเราต้องคุยกับแฟนเหมือนกันว่าวันนี้โจทย์ที่ยากที่สุดคือครอบครัวฉันคืออย่างน้อยเราจะได้ต่อสู้ด้วยกันหรือเฮ้ยอยู่เป็นกำลังใจให้เรานะแยมเต็มที่ที่แยมจะพยายามพิสูจน์ใจนะคะเพื่อทำให้ที่บ้านรู้ว่าทำไมแยมถึงเลือกพี่มาเป็นคนในครอบครัวแต่พี่ต้องใจเย็นนะและเรากำลังรับมือกับเรื่องยากต้องบอกก่อนเลยคือพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าถ้าทำตามสิ่งเหล่านี้แล้วหนูจะสมหวังแต่อย่างน้อยขอให้เราได้สู้มาด้วยกันก่อนนะคะและอีกอันหนึ่งพี่ก็ไม่อยากถึงขั้นว่าเรายืนข้างผู้ชายคนนั้น 100% เพราะบางทีสิ่งที่แม่พูดสิ่งที่พี่พูดบางอันมันก็เป็นโจทย์วัดใจเช่นเดียวกันดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะClub Friday หรือรักแท้จะแพ้จุดๆๆ